สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องลงทุนบอยวันนี้เราขอมีข้อมูลสําคัญนะครับเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาข้อมูลล่าสุดนี้มีทั้งตัว Call คพซ e p พซ์อิน nde ็กซ์นับข้อมูลตลาดแรงงานการใช้จ่ายของผู้บริโภคและที่สําคัญคือแนวโน้มของธนาคารกลางทางรัฐหรือว่าเฟดนะครับอาจจะดําเนินโนโยบายอย่างไรต่อนะัทถ,ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าข้อมูลนี้จะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าตัวบิตคอยอย่างไรนั่นเนี่ย อย่าพลาดชมจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญที่มีผลนะต่อตลาดคริปโตและบิตคอยด้วยนะครับ mm hmm. คำเตือนนะวิดีโอนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ข่ขาวสารและข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนนะโปรดใช้วิจายและนอ่านในการตัดสินใจด้วยนะครับ อ,อย่างที่เกินมายาวนะว่าวันนี้มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐมริกานะครับซึ่งเป็นตัวเลขชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงนะต่อการตัดสินใจของเฟดนะข้อมูลที่ออกมาประกอบไปด้วยตัวคอพีซีพีซีอีไพร์อินเด็กนะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟอ้อที่เฟดเองก็ให้ความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับ พราะว่าข้อมูลเงินเฟอ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูงนะโดยตัวค o r e p c i p r i c e i n เด x เตือนกันยายนอยู่ที่2.7นะครับเท่ากับเดือนก่อนหน้านี้นะครับและมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เล็กน้อยตลาดคาดการเอาไว้ที่2.6นะครับนี่หมายความว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อก็ยังคงมีอยู่นะข้อมูลตัว PCE Price Index ตัว Year o v e r Year นะครับอยู่ที่ระดับ สองจุดนะซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์นะแต่อัตราการเพิ่มขึ้นลดลงนะจากเดือนก่อนหน้าที่2.3%งจุดนะขณะที่ตัว PCE Price Index มันอ่อนมันนะเพิ่มขึ้น0.2%นตะตรงกับที่ตลาดคาดการณ์นี่แสดงให้เห็นถึงการควบคุมเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างมีความคืบหน้านะ แต่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เฟดพิจารณาผ่อนคลายการเงินหรือว่าลดตกเบี้ยอย่างรวดเร็วรุนแรงในเร็วๆนี้นะนีับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการการว่างงานนะหรือว่าตัว initial job claim j o b Rate claim นะครับซึ่งลดลงต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ที่216,000หลายแสดงถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับนั่น หมายความว่าคนตกงานสามารถหางานใหม่ได้เร็วขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแต่ในอีกมุมหนึ่งนะเฟดอาจมองว่าตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ยังคงมีความเสี่ยงนะที่จะส่งผลให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นต่อไปอยู่นะครับยิกงตลาดแรงงานถ้าดูข้อมูลนะตัว n n i t i a l c a m เ r a t e นั้นเนี่ยในดีที่ผ่านมานะตัวเลขไปแตะที่ระดับประมาณสักสามแสนจะเกิดเป็นช่วง recession เกิดขึ้นนะครับ เมือนที่เกิดขึ้นในช่วงปี2007ันะจะสังเกตเห็นว่าตัวเลข initial c a r r e น้นเนี่ยไปแต่ที่ประมาณสัก3 0 0แสนนะครับแล้วก็ปี2001ก็ประมาณสัก3 0 0แสนนะถึงเป็น recession นะแล้วก็2 0งพันเอ่อหนึ่งเอ่อหนึ่นะประมาณสัก3า0แสนนะถึงเป็น recession ตอนนี้เราอยู่ที่แต่ประมาณสัก200,000หนึ่งเองนะก็ยังไม่ได้อยู่ที่ระดับนั้นอยู่นะครับ ค่ะเดียวกันในะการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนกันยายนนะเพิ่มขึ้น0.5เอร์เซ็นะซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่0.4เปอร์เซนนี่แสดงให้เห็นนะว่าผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายอยู่นะแสดงถึงความมั่นใจของผู้บริโภคที่ยังมีนะแต่อีกด้านหนึ่งอาจทําให้เงินเฟ้อลดลงได้ยากนะนี่อาจทําให้เฟดต้องคงอัตราดอกเบี้ยนในระดับสูงต่อไปนะเพื่อที่จะ,ะลดแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อนะวันนี้ก็สะท้อนมาที่หุ้นเลยนะตัวหุ้นก็ สีแดงนะเปิดมาวันนี้นะย่อตัวต่ำลงมาบิตคอยเองก็ย่อตัวลงมานะหลังจากก่อนหน้าน,นี้ก็วิ่งขึ้นไปนะตอนนี้ก็ย่อตัวต่ำลงมาที่ดับประมาณสักเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นเก้าพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะส่วนตัว us 1 0 year yield นั่นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะหลังจากที่มีการประกาศออกมาตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็ส่งผลนับกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง นะครับตัวตลาดหุ้นนั้นเนี่ยก็ทําให้มีความผันผวนนะแล้วก็มีการย่อตัวต่าลงนะครับอย่างที่เราเห็นก็แดงอยู่ตอนนี้นะสําหรับตัวบิตคอยเองและตลาดคริปโตการที่เฟดยังคงนโะยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับและนั่นก็ทําให้ตลาดคริปโตและบิตคอยก็เผชิญแรงกดดันเช่นกันนะวันนี้เราก็เลยเห็นว่ามีการย่อตัวนะครับของบิตคอยนะมาที่ระดับประมาณสัก อนนี้ผมลองคิดอยู่นี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดร้อยเหรียญนะคนระับซึ่งทะลุจริงๆราคาบิตคอยทะลุแนวต้านไปแล้วนะอยู่แนวต้านนั้นเนี่ยอยู่ที่เส้นสีเหลืองตรงนี้นะที่ประมาณสักหกหมื่นเก้านะเจ็ดหมื่นนะครับต้องลุ้นกันว่าจะเอย่อ,ยอตัวตกลงมาแล้วกลับมาเทสต,ตรงนี้แล้วพุ่งขึ้นไปใหม่ได้ไหมนะครับจะย่อตัวตกลงมาตรงนี้นะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหรือจะ หรือจะทะลุลงมาข้างล่างนะซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนะประมาณช่วงนี้นะาาราคาบิตคอยก็มีการย่อตัวต่ำลงมาแล้ววิ่งขึ้นไปนะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนะที่พรุ่งนี้จะมีการประกาศเนี่ยช่วงกลางคืนนะคนระับในช่วงนั้นนะเมษาพฤษภาคม,มนเนี่ยก็หลังจากประกาศตัวเลขการว่างงานก็ย่อตัวต่ำลงมานะแต่ก่อนอันนี้นก็วิ่งขึ้นไปนะ ตอนนี้ก็เหมือนกันนะบิตคอยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขการว่างงานนะต้องมาลุ้นกันว่าจะย่อ,ยอตัวลงมาหรือเปล่านะซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขเศร,รษฐกิจแบบนี้นั้นเนี่ยก็ส่งผลนะให้ตัวอัตราผลตอบแทนนะของพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนั้นเนี่ย ก็วิ่งขึ้นไปอยู่นะที่แบบประมาณสัก4.31%นะตอนนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลเงินเฟ้อตลาดรายงานที่ค่อนข้างที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งนั่นเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนคาดการณนะ์ว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้อยู่นะครับซึ่งปีนี้ <c oughs> จะมีการลดดอกเบีย้ยอีก2ครั้งนะั่นเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมนะครับทางเรลีฟินซีโอของแบล็กโลเนี่ยออกมาบอกเหมือนกันนะว่า จะลดแค่อีกครั้งเดียวนะ25เบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับโอเคนะวก็เป็นข้อมูลนะที่อยากมาแชร์เพื่อนคนระับส่วนภาพรวมตลาดคริปโตก็อย่างที่เห็นกันที่หน้าจอตอนนี้นะครับิตคอยย่อตัวต่ำลงมา2%นะแน่นอนถ้าบิตคอยย่อตัวต่ำลงมาเอาคอยก็ร่วงลงมาเช่นกันนะครับมีมีมีแค่ออปชันเดียวที่ยอาคอยจะวิ่งขึ้นไปบิตก็คือบิตคอยวิ่งขึ้นไปก่อนนะและตัว ิตคอยโดเมนแนนก็ยอ่อก็จะต้องย่อตัวต่ำลงมาด้วยนะบิตคอยโดเมนแนนตอนนี้อยู่ที่ระดับ60ินะจริงๆที่ระดับ60แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นจุดสูงสุดนะของตัวบิตคอยโดเมนแนนแล้วนะเพราะว่าจุดนี้ถ้าเกิดเทียบในช่วงปี2019นะก็ไปแตะที่จุดนี้นะครับซึ่งก็คือจุดที่ระดับประมาณเส้นฟิวนาชีที่61 8จนนะนั่นก็คือจุดสูงสุดของบิตคอยโดเมนแนนนะครับ หรือว่าสัดส่วนการของตลาดของตัวบิตคอยตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ดับประมาณสัก60เอร์เซ็เหมือนกันนะครับแต่แต่ที่ดับ61.8เปอร์เซ็นะก็คือบิตคอยมัอนอยู่ที่60เปอร์เซ็นตนะนั่นก็ถึงจะเป็นสัญญาณนะของเอาคอยสี่สั้นนะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นทันทีนะต้องย่อตัวต่ำลงมาสักระดับหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าผม จะลองโอเวอร์เลยนะตัวท o ทัวทนะหรือว่ามูลค่างตลาดของตัวเอาคอยนะ <c oughs> ก็สังเกตว่าจะเริ่มที่จะวิ่งขึ้นไปนะช่วงนี้นะ <c oughs> หลังจากตัวบิตคอยดัมเน,นย่อตัวกลับลงมาสักพักหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็มีสภาพขข้ามาเนี่ยเราถึงเห็นเอาคอยวิ่งขึ้นไปนะโอเคนะกคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนนะ,นะครับ <c oughs> หน้าจอนี้ก็โชว์นะครับ การเคลื่อนตัวนะของตลาดคริปโตนะในรอบ7วันที่ผ่านมาโดสคอยค่อนข้างวิ่งขึ้นไปสูงเลยนะสิบแปดเปร์เซ็นะครับทำผลงานไนดะ้ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับตัวเอาคอยตัวอื่นพุ่งขึ้นไปเป็นเลขสองหลักนะเนี่ยโปรโตโคอลยนะ้าตัวต่อมาสิบเอนตะในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมา โอเคนะเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนทุกคนติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดนะเพราะข้อมูลเหล่านี้ก็ส่งผลโดยตรงนะต่อตลาดคริปโตนะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบิต o อ n ลงทุนบอยไว้และถ้าใครติดตามแล้วนั่นเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามบทความเพิ่มเติมนะใต้คลิปวิดีโอนีน้สามารถใส e ่อีเมลไว้ได้เลยนะ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ